าดูเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดทั่วโลกที่เราตรวจสอบไปประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับทะลุเกิน19ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของยอดสะสมทั่วโลกโดย3อันดับแรกนะครับก็คือสหรัฐบราซิลแล้วก็อินเดียซึ่งทั้ง3ประเทศนี้นะครับมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมารายวันไม่ต่ำกว่า 50,000 คนฮะใช่ค่ะส่วนยอดของผู้เสียชีวิตนะคะณตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นกว่า 700,000 รายแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะที่ประเทศไทยเราวันนี้มีการรายงานผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากต่างประเทศเพิ่มเติม2รายนะคะแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวชาวปัตตานีที่ไปทำงานที่มาเลเซียแล้วก็ไปคลอดลูกที่นั่นแต่ว่าเธอต้องกลับมาต่อวีซ่าก่อนนะคะทำให้ไม่สามารถจะไปเจอลูกได้เพราะว่ามาเลเซียประกาศปิดประเทศไปล่าสุดนะคะหลายหน่วยงานประสานความช่วยเหลือกันเต็มที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับลูกแล้วค่ะนี่เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกนะครับโดยที่สหรัฐนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเพิ่มขึ้นกว่า 55,000 คนทำให้ยอดสะสมอยู่ที่กว่า 4,970,000 คนใกล้จะแตะ5ล้านแล้วนะครับผู้เสียชีวิตกว่า 160,000 คนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่เรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐอาริโซนามีกรณีของนักโทษที่ป่วยด้วยโควิด -19 กว่า500คนซึ่งถือว่าเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของนักโทษทั้งหมดที่มีอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ที่อาริโซนาขณะที่ในส่วนของ Facebook และ Twitter มีการลบโพสต์ข้อความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่มีการโพสต์ว่าเด็กส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อโควิด -19 แล้วก็เตรียมผลักดันให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่บราซิลกันต่อที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 54,000 คนโดยที่เซาเปาโลซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์กลางการระบาดในครั้งนี้ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมแล้วเกือบ 590,000 คนเกือบจะ 600,000 นะครับทำให้ผู้ว่าการรัฐต้องประกาศให้เปิดบาร์และร้านอาหารได้แค่ถึง4ทุ่มเท่านั้นโดยเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่ยอดติดเชื้อทั่วประเทศบราซิลสูงกว่า 2,800,000 คนผู้เสียชีวิตกว่า 97,000 คนครับไปดูที่อินเดียกันบ้างนะคะวันนี้อินเดียทำสถิติพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันเกิน 50,000 รายติดต่อกันเป็นวันที่8เลยนะคะวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายงานกันที่กว่า 56,000 คนเสียชีวิตอีกกว่า900คนค่ะทำให้ยอดติดเชื้อรวมของอินเดียเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็น 1,960,000 คนแล้วนะคะส่วนผู้เสียชีวิตก็มีมากถึงกว่า 40,000 คนด้วยกันค่ะสาเหตุที่ผู้ป่วยที่อินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามีการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะล่าสุดนั้นตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า22ล้าน1แสนคนและเมื่อวานนี้มีผู้เข้ารับการตรวจเชื้ออีกกว่า 660,000 คนด้วยกันค่ะส่วนประเทศไทยของเรานะคะวันนี้มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก2คนแต่ไม่ใช่ติดเชื้อในประเทศนะคะเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากสหรัฐค่ะผลการตรวจเนี่ยพบเชื้อโควิด -19 แต่ว่าร่างกายไม่แสดงอาการใดๆค่ะทำให้ณตอนนี้ยอดติดเชื้อสะสมในไทยเพิ่มขึ้นเป็น 3,330 คนรักษาหายแล้ว 3,148 คนและผู้เสียชีวิตยังคงเดิมที่58คนนะคะในขณะที่ข้อมูลจากนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคออกมาระบุนะคะว่าสิ่งที่กังวลแล้วก็ถือเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยก็คือว่าตอนนี้มีหลายประเทศค่ะกลับมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซะด้วยยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเวียดนามเป็นต้นนะคะส่วนฟิลิปปินส์เองก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกกว่า 6,300 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคทำให้ณตอนนี้ค่ะฟิลิปปินส์เองมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 112,000 คนแล้วเพราะฉะนั้นไทยเราเองค่ะก็ควรตระหนักถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เอามาปรับเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อในระลอกที่2ในประเทศไทยอีกค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นกรณีของคุณนูรฮาลิซาเจอาแวร์ชาวจังหวัดปัตตานีซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ปรากฏว่าไปคลอดลูกคนที่2เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการคลอดก่อนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เด็กต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก่อนซึ่งตัวคุณนูรฮาลิซาต้องเดินทางกลับไทยเพื่อจะต่อวีซ่าเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับไม่สามารถกลับเข้ามาเลเซียได้อีกเพื่อที่จะรับลูกเนื่องจากว่าหลังจากนั้นมีการปิดประเทศมีการล็อกดาว
เลยออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือให้เธอสามารถกลับไปรับลูกกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้ล่าสุดข่าวดีวันนี้ก็คือผู้ราชการจังหวัดปัตตานีได้นำส่งคุณนูระฮาริซาขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลปัตตานีเดินทางไปรับลูกแล้วที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันนาน5เดือนโดยคุณนูระฮาริซาบอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่วันนี้จะมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกโดยได้ตั้งชื่อลูกของตัวเองว่าเด็กชายอิรฟานทิพพยอและครับก็คือดีใจค่ะอยากเจอค่ะก็คือตอนนี้ก็คือน้ำหนักของลูกนั้น3โล6ก็คือลูกแข็งแรงดีค่ะเขาได้ส่งรูปมาให้ดูไม่ค่ะเห็นว่าจะเซอร์ไพรส์แม่ค่ะเพราะว่าตาตัวเหมือนแม่เลยแล้วหลังจากนั้นจะยังไงต่อไปเมื่อเจอลูกแล้วเจอลูกก็ต้องกักตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีต่อค่ะ14วันค่ะก็คือหลังจาก14วันนั้นก็กลับไปบ้านกับพ่อค่ะใครจะไปเยี่ยมเยียมก็เชิญค่ะไปดูหน้าตาของลูกหนูค่ะมีรายงานล่าสุดนะครับว่าคุณนูระฮาริซากับลูกชายเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยทั้งคู่แต่ว่าทางแพทย์ได้จัดเตรียมห้องพิเศษเอาไว้ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการการดูแลของโควิด-19 นะครับโดยจะให้แม่ลูกได้อยู่ห้องพิเศษห้องเดียวกันเพื่อต้องกักตัวเป็นเวลา14วันก่อนเพื่อความปลอดภัยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ